และช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วล่ะครับคุณแบบจะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินเนอร์สุดหรูกับเธอจะเป็นคุณบอดคุณบุญหรือคุณบุ๊กและหนุ่มคนนั้นจะเป็นคนโสดหรือไม่ไปพบคำตอบพร้อมๆกันเลยครับใช่ไปยืนได้ได้ทุกคนที่ผ่านมาเจอแต่ความผิดความพลาดเสียใจบอกแล้วจะไม่มีดูแต่จะคิดยังไงชีวิตต้องเดินไปข้างหน้านาฬิกาของชีวิตที่อยู่ที่รอแต่คนแต่ไม่ยอมรับจริงฝันต่อดีไหมหรือว่าจะโยนมันทิ้งเดี๋ยวมองข้างไปยังไม่มีใครที่รอเจอบอลมีแฟนแล้วเขามองอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบที่เราหวังนะฮะเห็นป่ะโพสเตอร์เขาตีปล่อยออกเห็นป่ะโพสเตอร์อ่อนแต่โพสเตอร์บุ๊กมันคุ้มให้เขาให้กันให้เลยจะให้ใครเขาต้องเป็นคนสู้เขาจะโพสเจอเองเลยแบบนี้ใกล้มากไม่ได้เพราะมีแฟนแล้วโอ้ยโอ้ยอันนี้ไปโดนเอาตอนนั้นเชิญด้านนี้ฮะเชิญด้านนี้ครับเป็นไงบ้างครับตัดสินใจเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรู้สึกไงบ้างลูกก็รู้สึกว่ามองตาคุณบุ๊กแล้วเขินนะพร้อมจะรับผลของการตัดสินใจนี้นะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วประจำที่ได้เลยครับเอาล่ะในเมื่อสาวสองของเราเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหนุ่มๆทั้งสามด้านครับเตรียมตัวเปิดเผยทัดแท้เชิญเลยครับเอาล่ะครับเราจะเริ่มเปิดเผยสถานะของพวกเขาทีละคนเริ่มต้นจากคนที่คุณไม่เลือกเขาก่อนนะฮะผู้ชายคนนี้ตรงปกมากที่สุดเลยทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณบอลฮะเพราะว่าเขาดูแบบแพรวๆดูเป็นคนเจ้าเสน่ห์อะค่ะก็เลยคิดว่าแบบเขาน่าจะมีเจ้าของแน่เลยเพราะว่าเสียงเพลงของเขาอาจจะทำให้แบบกระแทกใจสาวๆหลายๆคนได้งั้นชูป้ายขึ้นมาเลยครับกูรู้ทั้ง4ท่านครับยืนยันความคิดของคุณตอบคุณบอลด้วยการชูป้ายขึ้นมาเราต้องซัพพอร์ตเอ้ามีเจ้าของหมดเลยนะครับมาลุ้นกันเลยนะและนี่คือธาตุแท้ของคุณบอลครับมาแล้วมาแล้วเก็บผ้าซะแล้วตากยับตากยับผมไม่พับหรือเปล่าแต่ถ้าโสดนะไอ้นี่เก่งเราเสียดายอยู่ไหมตอนนี้เราพับดีด้วยนะเอาไอ้ผ้ากูที่นอนเก็บผ้ากูที่นอนกันเอาเฮ้ยเฮ้ยอันไหนของใครอ่ะอ้าวเสื้อไม่มองหญิงของใครอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมจริงไม่ใช่ผมจริงจริงจริงว่ะจริงน่ะอ่ะเจ๋งน่ะของเราเองโอ้เขินเขินซะแล้วอ่ะเอ้ามาเก็บดีมีเจ้าของอ่ะไม่ใช่ผมเฮ้ยใช่ป่ะไม่ใช่ผมเจ้าของใครอ่ะเก็บดีรออะไรล่ะแดดดีเนาะอ๋อแดดดีมีแล้วมีแล้วมันง่ายขนาดนี้เลยวะเสื้อสองใครอ่ะผมโอ้ยผมโอ้ยผ่านไหมผ่านไหมหอมเอาเบอร์ไปโอ้ใช่เหรอเอาแล้วแค่นี้เลยเหรอแค่นี้เลยเหรอใช่เหรอแล้วผมจริงไม่เชื่อไม่เชื่อไม่มีแฟนแล้วไม่เชื่อผมใช่หรือเปล่าไม่เชื่อใช่หรือเปล่าเชื่อ
เฉลยเลยไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื โล่งใจไปหนึ่งครับคุณบอลมีทุกคนมีแฟนแล้วนะครับคบกับแฟนมานานหรือยังครับ2ปีครับ2ปีแฟนชื่ออะไรครับเจนนี่ครับเจนนี่กับแฮชแท็กของคุณคอนเทนต์คู่คือไงฮะนี่ไงคือแฟนทำ TikTok เป็นคอนเทนต์คู่และวันนี้แฟนเขาอยู่ตรงนี้กับเราครับขอเสียงปรบมือให้คุณเจนนี่เดี๋ยวนะตอนแรกเห็นบอกคุณเจนนี่ยังไม่กล้าบอกรายการเราค่ะไม่เด็กจับมือกันด้วยสาเหตุหนึ่งที่ไม่กล้ามาออกเพราะว่ายังไม่ได้บอกคุณพ่อว่ามีแฟนใช่ค่ะพ่อเหรอแล้วลงคอนเทนต์คู่คอนเทนต์คู่เขาไม่เห็นหน้าพ่อไปดูพ่อไปดูแล้วก็คิดว่าอยู่ในโซเชียลคุณพ่อไม่น่าดูค่ะแต่รู้ใช่ไหมว่ารายการของเราผู้ใหญ่ดูเยอะรู้ค่ะเขาก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้จะมาแกรนด์โอเพนนิ่งเผื่อว่าคุณพ่อจะได้รู้ไปด้วยเลยมีอะไรอยากบอกคุณพ่อไหมครับอันนี้แฟนหนูนะคะแฟนเขานะครับคุณบอลแฟนเขาคุณพ่อทำงานอะไรครับเป็นพนักงานแบงค์นะคะเป็นพนักงานแบงค์ฝ่ายกฎหมายค่ะฝ่ายกฎหมายมีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อของแฟนไหมครับสวัสดีครับคุณพ่อมีไหมอีกสักนิดนึงไหมสักนิดนึงแนะนำตัวลูกสาวพ่อแต่ผมด้วยครับเอ้ยถือว่าผมว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีนะจับมือผู้หญิงตลอดคือการที่เรารักใครสักคนเนี่ยเราต้องกล้าที่จะเปิดเผยว่าอ๋อนี่แหละเรารักกันเราคบกันแล้วเราก็บริสุทธิ์ใจจริงๆผมเชื่อว่าคุณพ่อดูอยู่คุณพ่อก็จะเข้าใจว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะมีความรักจริงๆสักทีมีอะไรอยากจะบอกกับผู้ชายคนนี้ไหมฮะก็อยากให้คบกันไปนานๆเลยแค่นี้แค่นี้เลยเหรอเขินนะคุณบอลมีอะไรอยากจะบอกคุณเจนนี่ไหมครับจริงๆก็เป็นสิ่งที่คอยบอกตั้งแต่วันแรกมาเลยว่าอยากทำให้เขารู้สึกโชคดีที่มีเราและทุกวันนี้ก็ยังทำดีเรื่อยๆครับวันนี้ขอบคุณที่มาร่วมสุขในรายการนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับคุณบอลและคุณเจนนี่ครับขอบคุณนะฮะจุ่มมือกันไปโล่งใจไปหนึ่งฮะมีชายหนุ่มอีกหนึ่งท่านที่คุณไม่เลือกเขาแต่ผมบอกในตรงนี้ผมชอบผู้ชายคนนี้โสดทำไมคุณไม่ถึงไม่เลือกคุณบุญฮะเขาเขินมากเลยนะอาการเขินชัดเจนมากก็อาจจะเรียกว่าเขินจนไม่มองหน้าเลยก็ได้ค่ะหรือว่าเขาอาจจะหลอกเราอยู่เลยไม่กล้าสบตาก็ไม่แน่แต่เขาก็ดูเป็นผู้ชายสนุกสนานนะก็อาจจะสนุกในแบบของเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่เราอาจจะไม่ค่อยตลกกับเขาคนละโลกใช่ไหมแต่ว่าสำหรับแบมก็อาจจะไม่คลิกเท่าไหร่ค่ะยังไม่ค่อยคลิกเท่าไหร่คิดว่าเขาสถานะไหนครับโหอันนี้อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเอาจากความรู้สึกแรกเลยแล้วกันค่ะเขาอาจจะไม่มองหญิงอู้ชูป้ายขึ้นมาเลยฮะแรกเลยโอ้โหพอแท็กเอางั้นเลยอ่ะเอางั้นแล้วไอ้ลูกในละคุณอันนี้น่ากลัวกว่าไม่เป็นไรกูรู้แบ่งออกเป็น2ทีมเลยฮะทีมโสดทีมไม่มองหญิงนะฮะต้องมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณบุญครับเดี๋ยวขอไปน้ำเลยขอย้ายน้ำไปเลยนะไอ้เพื่อนมาแล้วใช่ก่อนมาแล้วไปไหนมาโทษกี่โมงฮะโทษพอดีรถไม่ติดรถเด็กโอ้โหนี่กินไม่รอเลยเหรอรออะไรล่ะ2ชั่วโมงไม่รอเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งกินนี่เขาบอกร้านนี้ตู้เสียงทายสถานะแม่นมาว้าเฮ้ยเล่นกันเล่นกันมาไหนบ้างแลกเหรียญมาแล้วแลกเหรียญมาแล้วเฉยๆไปหยอดอะไรใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาหยอดเองคนแรกเดี๋ยวหยอดคนแรกดูอยากไวไวมากเลยนะใส่ดูหน่อยเอ้ยมีเจ้าของแม่นอยู่นะแม่นอยู่แม่นเอาดีเอาดีเร็วมาก
มาโอ้ยผู้หญิงอย่างนี้แหละไม่ออกเหมือนกันอย่าถูกว่าถูกว่าไอ้ตาเราเสียงแม่นนะโอ้โหถูกรางวัลที่หนึ่งเหรอเฮ้ยมาแล้วลุ้นสถานะตัวเองมาแล้วแม่นปะนะแม่นเบาไม่มองอีกแล้วตายแล้วไม่อะจริงเราไม่มองอีกหลายอันแล้วนะเอ้าเฮ้ยตาเราอะมึงเป็นทุกรอบเฉลยไม่ยอมไม่ต้องหยอดเดี๋ยวมีตัวช่วยเดี๋ยวมีตัวช่วยเราแอบชอบอยู่ไม่ใช่เหรอเอาอะไรอะต้องหยอดคุณแบมครับรบกวนหยอดให้เพื่อนผมหน่อยได้ไหมครับคนไหนครับเชิญครับอันนี้ชาวพาวแล้วฟังยอดหน่อยนะครับได้ค่ะชาวพาวแล้วมาแล้วเดี๋ยวผมลวงให้นะครับผมลวงให้นะครับมึงเพิ่งจะมาแพ้มาตอนลวงให้นี่แหละนี่เลยโสดลูกชายเปิดแท็กยังไงลูกชายเป็นแท็กคุณลุงดำเปิดให้หน่อยสิครับคุณลุงดำเปิดเลยครับฮึบฮึบฮึบโอ้ฮึบโสดจริง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 ประจำที่ประจำที่เชิญเลยครับอาลุบอลมาฮะอีกคนก็โสดโสดสามอ้าวในที่สุดก็ปรากฏตัวมาอีกคนนะคุณบุญเป็นนุ่มโสดโสดมานานหรือยังคุณบุญประมาณเกือบปีได้แล้วครับโสดมาเกือบปีใช่ครับไออาการแบบเนี้ยคือเป็นตลอดไหมยกไปยกมาเนี่ยใช่มันพยายามทำให้มันไม่ตื่นเต้นเฉยแต่มันก็แบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบหาวิธีให้ไม่ตื่นเต้นผมสงสัยอีกเรื่องนึงทำไมคุณหลับในรายการของผมอะรายการแอร์มันเย็นครับมันเข้าตาก็เลยแบบว่าจะแบบขอหลับตาสักนิดนึงอะไรเงี้ยแบบมันกะจะหลับตาสักนิดนึงพักสายตาพอหลับไปนิดนึงแล้วเป็นไงฮะโบ๊ะเลยครับโบ๊ะเลยครับแหมกับสาวโสดของเราถูกใจไหมจริงน่ารักดีครับน่ารักแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวออกจากรายการเราไปผมเชื่อว่าคุณได้รับความรักดีๆอย่างแน่นอนเพราะเดี๋ยวเราจะเปิดวาร์ปคุณมีอะไรอยากจะบอกคนที่เขาชอบเราอยู่ไหมฮะก็ผมก็เป็นคนที่แท้แคร์ผู้หญิงได้ดีครับไอ้ทงแคร์แฟนได้ดีครับถ้าผมมีใช่ครับเขาเทคแคร์ได้ดีจริงๆแต่คุณต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องหวังว่าจะเจอใครสักคนนะที่เป็นเนื้อคู่ของคุณและได้เจอความรักดีๆนะฮะขอเสียงปรบมือกับคุณบุญขอบคุณนะครับด้านนี้นะครับมาต่อสามได้แต่คาดหวังว่าวันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงต้นปีอ่ะก็ต้องดีใจทีมงานน่าจะใจดีแจก3โซนให้กับเรานะปีใหม่แล้วปีใหม่แล้วเลยใจดีอะไรทำให้คุณเลือกคุณบุ๊คครับคือตอนแรกแบมไม่ได้โฟกัสใครเลยสักคนแต่มันจะมีสายตานึงที่ดึงดูดตั้งแต่นั้นมาเราก็เริ่มสังเกตเขาแล้วเขาก็คือทำได้ดีตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าเขามองเรามาตลอดจริงๆแล้วก็เวลาที่ตอนที่แบมเดินดูสายตาอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบค่อนข้างเขินแล้วก็มีฟิลว่าแบบหลบตานิดนึงแต่ว่าเป็นฟิลแบบหลบตาเพราะว่าเขินเราเราก็เลยเลือกเราก็เลยชายเราก็เลยชอบตอนนี้มั่นใจแค่ไหนเขาจะโสดฮะมั่นใจนะคะยังมั่นใจอยู่เยี่ยมมากครับชูป้ายขึ้นมาฮะรู้ทั้งสี่ท่านครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณบุ๊กด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะครับผมทุกคนเทใจเชียร์เลยนะครับและความเห็นล่าสุดของผู้ชมในสตูดิโอที่มีต่อคุณบุ๊กก็คือก็อย่างนี้สูงมากด้วยครับ 64% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 29% และไม่มองอีก 7% ด้วยกันมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณบุ๊คครับเฮ้ยถ้าไม่มีเงินมาเด็กมึงตายว้าเป็นไรป่ะพี่โอ้ยโอเคเดี๋ยวพี่เฮ้ยราคาเฮ้ยเลยๆๆๆเฮ้ยตลกเลยใช่ครับผมเฮ้ยเช็คดิเฮ้ยอัพดิโอ้เฮ้ยครบมั้ย
ครบครับเออครบแล้วห้ามเลิกนะกินเยอะต้นหนึ่งนะว้ายเฮ้ยเพิ่มจ้ะเออจะดูตัวประกันฮะได้ครับอันนี้พร้อมนะเอาเหนียวเฮ้ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นใช่อยากได้น้องเหมียวอ่ะต้องเต้นให้ดูก่อนเออจับไปตุ้ง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 เฮ้ยไม่เอาแล้วเต้นตลกอ่ะเอางี้ดีกว่าให้เลือกระหว่างน้องเหมียวกับสาวโสดจะเลือกใครเลือกได้คนใดคนหนึ่งตัดสินใจดีๆนะเว้ยได้ครับถ้าเลือกเป็นเราจบกันเลือกใครสาวโสดหรือน้องเหมียวอ้าวคุณก็โสดทำไมคิดล่ะลังเลอ่ะทำไมคิดล่ะทำไมลังเลอ่ะเลือกสาวโสดน้องเหมียวตายนะเลือกน้องเหมียวสาวโสดขอนะเฮ้ยเราเนี่ยฮะตัวเฮ้ยดีเฮ้ยคิดดีๆนะคิดนานไปเปล่าเออผมได้คำตอบแล้วครับเอาเลือกเลยเฮ้ยเฮ้ยเครื่องสายโทรศัพท์เฮ้ย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 ผมขอเลือกเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้มีเจ้าของไม่ได้แล้วนะถ้าคนไหนโซ